เอ้าทำอะไรอ่ะอ้าวแล้วไปฝากอ่ะเอาคันไหนอ่ะมันเยอะไปหมดเนี่ยไม่รู้กี่สิบพันคันเนี่ยคันแบบไหนใช้ได้มั่งเนี่ยคันนี้ไงคันนี้ไงแล้วทำไมอ่ะเอาไปตกเบนของเสาจะไปปากอ่าวไปตกกระเบนเหรอใช่ไปตกกระเบนไงเห็นไอ้ก๊อฟได้ไงอยากไปปากอ่าวขึ้นมามั่งจะไปกระเบนหรือจะไปกระพงยังไม่รู้เลยแต่อยากได้หมดอ่ะอ่ะครับสวัสดีครับผมเออัลฟารัวนะครับเมื่อกี้ท่านภรรยาเทพท่านจะไปหาคันจะเอาคันมาทิ้มฟันไปตกปากอ่าวปากมังคุดซะแล้วนะผมก็เลยแนะนำเลยแล้วกันว่าคันที่จะนำไปปากมังคุดนะครับสำหรับการตกกระพงปากอ่าวนะครับนะในความคิดผมในสไตล์ผมดีกันอย่างนี้ดีกันนะเลือกตามวัสดุจุดประสงค์การใช้งานนะครับอันดับแรก1คันสำหรับตกกระพงในกำนะครับตกกระพงในกำผมเลือกคันยาวๆแข็งๆนะฮะสำหรับนักที่เคยไปหลายท่านคงจะพอเข้าใจว่าทำไมถึงได้เลือกคันประเภทนี้นะครับเพราะว่าไอ้คันประเภทนี้มันสามารถยื่นเข้าไปในกำได้คืออย่างนี้พอเราเกี่ยวกุ้งเนี่ยไอ้กุ้งเจ้ากำเนี่ยมันจะขยันพาไปวนอยู่กับไอ้กำข้างในนะครับซึ่งถ้าเราได้คันยาวอ่ะเราสามารถยื่นคันจากเนี้ยยื่นแล้วขยับนะบางทีมันก็หลุดออกมาให้ดีกว่าคันประเภทคันสั้นๆเลยคันที่จอดเรือตกอย่างเงี้ยนะจะใช้อีกประเภทหนึ่งนะครับถ้าเราใช้คันสั้นๆเลยเนี่ยแน่นอนสายเราจะเอียงเข้าหากับพอทีนี้พอมันพาไปพันกับเรียบร้อย 100% ขาดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดที่ต้องเตรียมก็คือว่าชุดตกหน้าดินนะครับชุดตกหน้าดินนี่ตีสไตล์อะไรก็ได้นะฮะถ้าตกในเรือผมเน้นไม่ยาวนะฮะเน้นพอดีบางคันนี้7 ฟุตนะครับเพราะถ้ายาวมากจะเกะกะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันอยู่อีกฟากนึงอันนี้หันหน้าเข้ากลับอันนี้หันหน้าออกนอกนะฮะไอ้คันนี้ต้องวางฟากอย่างเงี้ยตลอดครับถ้าคันยาวจะเกะกะนะครับถ้าคันสั้นคันอ่อนมากก็เอาไม่อยู่เพราะบางทีมันมีจังหวะมั่วๆมีสัตว์ใหญ่เข้ามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับครับหลังจากที่ได้จัดชุดคันอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วันนี้พอเราไปไม่เป็นดังประสงค์นะครับไม่ถึงไม่เป็นดังคาดหวังเพราะว่าน้ำนี่ขุ่นเป็นตะกอนเลยครับนะอย่างว่าแม่น้ำธรรมชาติอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเราก็เลยแต่มันมีข้อดีอย่างนะครับคือถ้าน้ำขุ่นไอ้พวกปลาเล็กปลาจงปลาจวดเลยพวกนี้มันจะเยอะมากนะแต่ถ้าน้ำใสๆจะไม่ค่อยมีจะมีน้อยจะเป็นพวกปลาดุกใหญ่อะไรเงี้ยนะครับมันจะแลกกันนะทีนี้เราก็เลยมาหันมานั่งตกปลาเล็กปลาน้อยกันลองดูครับสนุกไปอีกแบบครับผม